จากที่ดูคลิปนี้นะครับมีคนกดส่งมาในอินบ็อกซ์ผมนะครับก็ต้องขอบคุณเจ้าของช่องด้วยนะครับแล้วก็ขอบคุณผู้ติดตามนะครับที่ส่งคลิปมาให้ดูนะครับประเทศที่ซีรีส์วายดังทั่วโลกผ่านร่างสมรสเท่าเทียมแล้ววาระแรกนะซึ่งมันเป็นเรื่องที่น่ายินดีมากๆเลยนะเหตุการณ์นี้ทุกคนนะแต่ก็ไม่วายพ้นดราม่าอีกแล้วดราม่าการเมืองแรงด้วยจริงๆผมอยากให้ทุกคนลดการดราม่าเรื่องการเมืองลงบ้างนะครับคือมันแตกแยกกันมามากแล้วเนาะเมื่อก่อนเนี่ยผมก็อินนะแบบว่าโอ้โหลงคลิปเคยด่าพรรคนู้นพรรคนี้ฝ่ายนู้นฝ่ายนี้ด่ามั่วซั่วไปหมดเลยแต่พอเราเข้าใจการเมืองมากขึ้นเราก็โอ้ไม่น่าด่าเขาเลยเนาะต้องขอโทษด้วยคลิปเก่าๆเคยด่าใครไว้นะในเรื่องการเมืองนะเรื่องนี้เราควรจะวางเรื่องการเมืองลงแล้วก็เฉลิมฉลองร่วมกันนะครับไม่ว่าจะเป็นฝ่ายไหนนะครับ FC ของแต่ละพรรคก็ไม่ควรจะแบ่งแยกได้แล้วว่ามันเป็นผลงานใครผลงานใครมันคือผลงานของทั้งรัฐสภาชุดนี้นะครับชุดที่26โอ้ยพูดจนลืมหายใจไปอ่านคอมเมนต์เนี่ยบางทีอ่ะ LGBTQ เหมือนกันน่ะก็ยังแบบว่าทะเลาะกันเลยเพราะเรื่องการเมืองคนละพรรคเชียร์คนละพรรคก็ทะเลาะกันทั้งที่เรื่องแบบเนี้ยมันเป็นเรื่องที่ดีของทุกฝ่ายนะตอนนี้ก็เพิ่งจะผ่านวาระแรกนะก็อย่าเพิ่งดราม่ากันเลยนะทุกคนก็ดูต่อไปก่อนอย่าเพิ่งด่าใจเย็นๆถ้ามันถูกปัดตกจนไม่ผ่านขั้นตอนสุดท้ายเราค่อยดราม่ากันเต็มที่นะทุกคนนะโอเคตามนั้นเนาะสำหรับใครที่ยังดราม่าไม่จบไม่สิ้นไม่มีความสุขก็ลองคลิกที่หน้าโปรไฟล์ผมดูนะมีตะกร้าสินค้ามากมายหลากหลายให้เลือกใน TikTok Shop หรือในแอปส้มในลิงก์ที่มีให้กดนะทุกคนนะก็ลองไปตามดูแล้วกันโอเคบ๊ายบาย